ลัดดาครีเอทีฟเสนอประสบการณ์กับลัดดาสุดซิปมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นเปิดตัวพระสหายสมัยทรงเป็นเฟรชชี่ร่วมคณะอักษรศาสตร์จุฬาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานิด้ามีอายุครบ5ทศวรรษสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนาพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้จัดรดน้ำสงกรานต์120คนใต้อายุ80จาก14จังหวัดภาคใต้พานุอุทัยรัตน์ได้ต่อวีซ่านายกสมาคมปัญจักษีรัตน์สมัย2อาหารจานเด็ดของพลตรีจารึกอารีราชการันต่ออาหารญี่ปุ่นร้านฟูจิทุกสาขาส่วนชดาทิพย์จูตระกูลติดใจผัดเรือโป๊ะร้านช่อม่วงอวยพรวันเกิดองคมนตรีธานินทร์ไกรวิเชียรกับองคมนตรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขตันพัศกรนาทีปณิดากำพูณอยุธยาพลอากาศเอกประพันธ์ทูปะเตมีเตือนใจดีเทศพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วหม่อมหลวงสราลีกิติยากรจุตินันท์พิรมภักดีสตาร์อีสบอนสัปดาห์นี้ได้แก่อุ่นล่ำซำกับนายแพทย์อาทิวงชอุ่มแคมรีนธนสุการรับเงินรางวัลสะสมจากเทนนิสมากว่า50ล้านบาทแล้วแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันถูกนักเลงดีล้วงกระเป๋าที่อยู่นานจนหมดตัวร่วมสนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา2เมษายนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายแถมศิลรัตนพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลัดดาครีเอทีฟจำกัดผู้ผลิตรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบวันนี้วันอาทิตย์ที่3เมษายน2559เป็นเทปที่369ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบและเป็นเทปที่114ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีชแนลช่วงถามตอบครอบสังคมถามโปรดตอบด้วยว่าพระสหายร่วมรุ่นคณะอักษรศาสตร์จุฬาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเมื่อปีพุทธศักราช2516มีกี่คนใครกันบ้างพิมพ์แขศิษย์เก่าจุฬาตอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเข้าเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาเมื่อ15มิถุนายน2516ทรงได้เลขทะเบียนอ.5009เลขประจำพระองค์61700เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุลเป็นอธิการบดีศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูลเสถียรไทยเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์กล่าวถึงพระสหายร่วมรุ่นบางคนเท่าที่ลัดดาทราบและพอจำได้มีคุณหญิงอรยาพิบูลนครินทร์ปุตรีอดีตสมุหราชองครักษ์พลเอกนวลจันตรีท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญหลวงเทพนิมิตบุตรีเฉยรัตนาณพัทลุงหม่อมราชวงศ์อุษณีสาบุตรีหม่อมเจ้าประสบสุขสุขสวัสดิ์หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์บุตรีหม่อมเจ้าเพลารสจิตพงศ์ภาสินีบุตรีพงศ์คุณหญิงมาลินีสารสินเพชราพรบุตรีพลตำรวจโทชูฤทธิ์รัชนีบุญปราณีประชาชนดวงรัตน์บุตรีพลตรีพงศ์เพกนันทารินีบุตรีโสดโชติกาเสถียรมนทนิตบุตรีไพโรจน์สุทธิสิริสิริกุลบุตรีด็อกเตอร์สมานโอภาสวงศ์ศินภาบุตรีร้อยเอกสมหวังสารศาสตร์ชาคริตบุตรีประทีปชุมวัฒนะอิงทิพย์บุตรีนาวาเอกอุทัยรัตรังสีสันทิตาบุตรีด็อกเตอร์วัฒนยูณถลางจิตราบุตรีธงชัยวิทยาปรีชาวันดีบุตรีพลอยเย็นจบกวิรัชดาบุตรีพลตำรวจเอกวิสิทธิ์แสงชัยสุรีรัตน์บุตรีนายแพทย์สุวรรณวงศาโรจน์รัชนีพรบุตรีสมชายกุลธำรงค์นุชดาบุตรีศาสตราจารย์สัตวแพทย์ประสบบุรณะมานัสรัตนชรินบุตรีนายแพทย์สุวัฒน์เตมิยาจนบลภาบุตรีพลตรีปาโมทเปรมัสเสถียรอาภัสราบุตรีเกียรติศักดิ์โรจนประดิษฐ์และอีกคนคือสนิทสุดาบุตรีสนิทเสริมศรีเอกชัยลัดดา
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาของชาติจึงได้ทรงมีพระราชปารภถึงการผลิตนักบริหารและนักสถิติเพื่อพัฒนาประเทศชาติจนในที่สุดพระราชดำริของพระองค์ได้นำไปสู่การจัดตั้งสถาบันแห่งชาติที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาองค์กรต่างๆที่สำคัญของประเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2509ปัจจุบันนิด้าได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากที่สุดของประเทศโดยมีอัตราส่วนของคณาจารย์วุฒิปริญญาเอกและคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศและนิด้ายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสถาบันให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับสากลหรือที่เรียกว่า World Class University จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า5ทศวรรษแล้วที่นิด้าได้สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติเป็น50ปีแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นเสาหลักทางปัญญาและการศึกษาในทุกศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสมบูรณ์พูนสุขเพื่อให้สมดังพระราชประสงค์ขององค์ผู้ก่อตั้งที่สะท้อนออกมาเป็นเจตนารมณ์ของสถาบันว่า5ทศวรรษนิด้าสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ต้องการให้นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่สร้างนักบริหารที่มีความรู้คู่คุณธรรมตลอดระยะเวลาจากวันที่นิด้าก่อกำเนิดในวันที่1เมษายนพ.ศ.209มาจนถึงวันนี้นิด้ามีอายุครบ50ปีนิด้าได้ผลิตศิษย์เก่าทั้งสิ้นไปร่วม 70,000 คนซึ่งบุคลากรของนิด้าไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือศิษย์เก่าต่างมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติในช่วงระยะเวลา50ปีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของนิด้ามีทั้งหมด13ท่านจากท่านแรกคือท่านศาสตราจารย์บุญชนะอัฏฐากรมาจนกระทั่งกระผมเป็นคนที่13ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบุคลากรของนิด้าทุกคนยังคงตั้งมั่นที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงผลิตบุคลากรไปรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปช่วงคนดังสัปดาห์นี้พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญจัดรดน้ำสงกรานต์อายุเกิน80 120คนจาก14จังหวัดภาคใต้พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้กำหนดจัดงานรดน้ำสงกรานต์ตามประเพณีประจำปี2559ที่สมาคมชาวปากใต้ถนนกาญจนาภิเษกเขตทวีวัฒนากทมในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้โดยเรียนเชิญชาวปากใต้ผู้สูงอายุเกิน80ปีจาก14จังหวัดภาคใต้จำนวน120คนเป็นพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญผู้มีอายุ72ปีเกิด24เมษายน2487ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบิดามารดามีอาชีพทำสวนผู้สมรสชื่อสุทธิมานซ้ายขวัญมีบุตรธิดา4คนจบการศึกษาโรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญวิทยาลัยการศึกษาบางแสนชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสำพรานรุ่นที่20ร่วมรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสารสรุตานนท์รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสำนักงานตำรวจนครบาลพญาไทในปีพ.ศ.2510จากนั้นย้ายไปประจำอยู่ภาคใต้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลานานกว่า30ปีรับยศและตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับอาทิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังเกษียณอายุราชการได้ลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่กทม.เมื่อ19เมษายน2549ได้หมายเลข87และได้รับเลือกเป็นอันดับที่11แต่ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง5เดือนก็พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกิดเหตุรัฐประหารหลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิ5ธันวามหาราชปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายแถมสินรัตนพันธ์พานุอุทัยรัตน์ต่อวีซ่านายกสมาคมปัญจักศรีรัตน์สมัย2การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559ของสมาคมกีฬาปัญจักศรีรัตน์เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมามีผู้แทนสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจำนวน40คนจาก54สโมสรครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสรุปผลงานสำคัญที่ผ่านมานักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกและซีเกมส์3เหรียญทองสำหรับวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ปรากฏมีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวคือพานุอุทัยรัตน์จึงได้นั่งเป็นนายกสมาคมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยไม่มีคู่แข่งขันเป็นพานุอุทัยรัตน์ผู้มีอายุ60เกิด22กุมภาพันธ์2499ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าเริ่มรับราชการเป็นปลัดอำเภออำเภอระแงะบางตำแหน่งในอดีตมีจ่าจังหวัดนราธิวาสปลัดอาวุโสในอำเภอเมืองสงขลาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับ10ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ